เปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางนันทิยายาเจริญผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวิภารัตน์ไฝเครือนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการค่ะกลางประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพคือการที่ให้องค์กรให้ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนเพื่อให้ทราบหรือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทำให้เกิดทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อกรมการพัฒนาชุมชนจากการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่เรียกว่าพัฒนากรโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือ IPA ประจำปี2558ภายใต้ชื่อพะเยา Knowledge Super Modelทีมงานสารสนเทศได้เดินเคียงข้างกับพัฒนากรโดยการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบและรับรู้ถึงการทำงานของเขาเหล่านั้นที่ทุ่มเทการทำงานให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยคำขวัญที่ว่าอุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนมุ่งไปเพื่อสร้างความนิยมความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนที่มีต่อกรมการพัฒนาชุมชนเพราะความนิยมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของพัฒนาชุมชนในพื้นที่พวกเราต้องการให้งานประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือป้องกันและรักษาชื่อเสียงของกรมการพัฒนาชุมชนมิให้เสื่อมถอยเพราะชื่อเสียงขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนและประการที่สำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้นำชุมชนเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนให้เกิดความสามัคคีมีขวัญและกำลังใจและความรักใคร่ผูกพันเกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันผลงานการสร้างช่องทางและผลิตงานสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานสารสนเทศมีดังต่อไปนี้การจะทำสื่อเผยแพร่รูปแบบและนวัตกรรมที่เกิดจากการทำงานของพัฒนากรจนเกิดต้นแบบดีเด่นในชุมชนเกิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่นครอบครัวดีเด่นบุคคลดีเด่นหรือปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นต้นและได้เผยแพร่บนช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้สื่อดิจิตอลในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวตั้งแต่5นาทีถึง30นาทีนำเผยแพร่บนสื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันได้มีการจัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางเว็บไซต์ YouTube จำนวนทั้งสิ้น591คลิปในปี2558ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึงวันที่4กรกฎาคม2558มีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนทั้งสิ้น 77,865 ครั้งสื่อโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ Facebook มีสมาชิกรับข่าวสารจำนวนทั้งสิ้น 5,000 คนสื่อเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา www.cddpayau.com มีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมในรอบ6เดือนนี้จำนวนทั้งสิ้น 270,000 ครั้งการผลิตรายการวิทยุฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาหรือสวทพะเยาคลื่น FM 95.25 MHz ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:10 น.ถึง 17:00 น.จำนวนทั้งสิ้น 24 ครั้งผลิตรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุอสมทพะเยาคลื่น FM 97.25 MHz เดือนละ1ครั้งทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนเวลาตั้งแต่ 13:10 น.ไปจนถึง 14:00 น.รวมจำนวนทั้งสิ้น6ครั้งผลงานเหล่านี้เป็นการทำงานที่ลงสู่พื้นที่ชุมชนสัมผัสกับงานพัฒนาชุมชนพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและเสียงสัมภาษณ์แล้วได้นำมาจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆดังกล่าวการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้จะใช้วิธีการกระจายข่าวสารการเผยแพร่รูปแบบนวัตกรรมและการขับเคลื่อนงานของพัฒนากร
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทำให้เกิดการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆการประชาสัมพันธ์ได้สร้างความเข้าใจอันดีและชื่อเสียงกิตติยศขององค์กรสู่ประชาชนทำให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนและความสำเร็จของประเทศชาติโดยรวม